ี้ท่านระบุคำถาม4 2ครบแล้วใช่ไหมนะขั้นที่2ขั้นอะไรขั้นที่2ขั้นที่2เรื่องคุณจะเฉลยแล้วขั้นที่2ขั้นแสวงหาสารสนเทศมีรหัส2วอวอที่1เห็นหรือยังวางแผนเห็นไหมเห็นวอที่2มีไหมมีโอเคได้นะขั้นที่3ขั้นสร้างความรู้รหัส2สอสอที่1สอที่1สื่อความหมายข้อมูลเพราะนั้นจากการทำงานประเภทต่างๆซึ่งเป็นความรู้ทั้งหมดของเรียนและของครูทุกคนใช่ไหมก็นำเสนอเพราะสื่อความหมายข้อมูลแล้วขั้นต่อไปคือนำไปสู่การสร้างคำอธิบายการสร้างคำอธิบายตรงนี้คือสื่อความหมายที่อาจารย์ถามมันอยู่ในขั้นที่2เห็นนะมันคาบเกี่ยวกันได้ไม่เป็นไรตำรวจไม่จับหรอกเนาะจะอยู่2ก็ได้3ก็ได้แต่มีให้ครบทุกขั้นแล้วกันนะการสร้างคำอธิบายคือการสรุปการสร้างคำอธิบายคือการสรุปขั้นที่4ขั้นสื่อสารเขานำเสนอด้วยวิธีการทำไมฮะต่อหน้าชั้นเรียนต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการนำเสนอของเขาพูดอธิบายด้วยวาจาหรือด้วยการเขียนได้ทั้งนั้นนะคะปรับปรุงแก้ไขเพื่อสรุปความอธิบายซ้ำอีกครั้งขั้นตอบแทนสังคมก็ทำอะไรไปเผยแพร่นำความรู้ไปใช้นะแล้วก็มีการสะท้อนความคิดตกลงอาจารย์ใส่ได้ไหมคะได้เรียบร้อยถูกหมดไหมโอ้โหดีจังเลยถูกหมดเลยเป็นขั้นประยุกต์นำไปสู่มพอ3ขอความกรุณาจัดเปิดไปยันหน้าเอกสารเอกสารเอกสารหมายเลข2ในอันแรกที่หน้าปกเป็นจุฬาเนี่ยนะคะแล้วก็เปิดไปหน้า11ข้อคือความหมายของพืชสมุนไพร
แต่ถ้าเราเขียนรายละเอียดคือพืชสมุนไพรหมายถึงพืชที่ใช้ทำยาเนี่ยคำว่ารายละเอียดอยู่ที่นี่ลงรายละเอียดแต่ถ้าเกิดรายละเอียดมันยาวมากครูว่าใส่หัวข้อเรื่องดีที่สุดนะคะอาจารย์ก็จะไม่ว่าอะไรเนาะแต่ตรงนี้ดีมากเลยคือผลการเรียนรู้เขาอิงมปอ2คือตัวชีวะมปอ2ใช่ไหมรู้จักแล้วนะคะมปอ2ซึ่งถ้าเราจะต้องมาเนี่ยต้องเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่พร้อมกันแต่ว่าพี่ๆที่จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงก็ดูแลนะคะแล้วก็มีจำนวนชั่วโมงกูโอเคนะโอเคแต่อันนี้กูไม่โอเคกูเขียนแต่ระยะเดียวอาจารย์จ๋าครูขอเป็นแบบอย่างนี้นะจ๊ะจะถามขอปรับนะเป็นอันนี้เป็นแผนระยะยาวอย่าไปเขียนแผนการสอนมันจะมีผลก็คือนักศึกษาที่รับแผนนี้ไปแล้วเขาต้องไปสอนในโรงเรียนเขาก็จะไม่สามารถเอาสิ่งนี้ไปอะไรเม็ดกับสิ่งที่เขาจะต้องไปเจอแล้วเอาถูกเลยนะแผนระยะยาวแล้วก็ตรงนี้สัปดาห์ตรงนี้อาจารย์จะเขียนหัวข้อครูเสนอให้เป็นหัวข้อเรื่องนะคะครูว่าเขียนหัวข้อเรื่องก็พอแล้วล่ะรายละเอียดไม่ต้องไปลงหรอกมันไม่พอนะแล้วผลการเรียนรู้ตัวนี้ไม่ใช่ของการเรียนรู้มันตัวชี้วัดนะตัวนี้มันคือตัวชี้วัดตัวนี้ก็คือถ้าเราจะใส่ก็คือตัวชี้วัดดีกว่านะคะตัวชี้วัดเป็นตัวชี้วัดของผลการเรียนรู้อะไม่ใช่ผลการเรียนรู้มันไม่ออกเป็น 1.1 2.1 หรอกมันต้องเป็นตัวชี้วัดโอเคไหมเป็นอินดิเคเตอร์ของมพ.2จำนวนชั่วโมงโอเคทีนี้อาจารย์จะใช้ตรงนี้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนก็ได้นะคะแล้วก็ตามมาด้วยตรงนี้ขอปรับเป็นอะไรคะเป็นสื่อแล้วก็สแลชอะไรคะแหล่งการเรียนรู้ขอปรับเพื่อให้มันครอบคลุมกับสิ่งที่อาจารย์จะใช้เช่นการที่อาจารย์จะใช้วิดีทัศน์ก็ถือว่าเป็นสื่อแต่ถ้าใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านวิทยากรที่เข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้หรือพาเด็กออกไปได้ชมวัดวาอารามนะฮะศึกษาสิ่งที่เป็นท้องถิ่นภูมิปัญญาของท่านยังใช้สแลชในการเรียนรู้ทีนี้ถ้าเราพอใจวิธีประเมินผลทางผู้สอนเอาไว้นะคะอาจารย์ถ้าเราพอใจวิธีต้องแสดงวิธีค่ะเป็นวิธีอะไรคือวิธีประเมินผลใช้วิธีคือใช้แบบสอบต้องใช้เลยนะใช้อะไรคะใช้แบบประเมินวิธีเอาแบบสอบไปสอบเพื่อนครูคิดว่าใช้ตัวนี้ก็ได้ครูเคยมาลงให้ที่นี่สัปดาห์มพตัวนี้ก็เป็นตัวชี้วัดของผลการเรียนรู้อันนี้ถ้าเรามีตัวอย่างเนาะมีจำนวนชั่วโมงอย่างนี้ตรงกันใช่ไหมถูกไหมมีกิจกรรมการเรียนสอนตรงกันถูกไหมสื่อก็ตรงกันเพียงแต่ของครูเป็นอะไรสื่อการเรียนรู้และแสดงในการเรียนรู้แต่ตรงวิธีประเมินของครูเป็นอะไรประเมินผลแล้ววงเล็บอะไรคะเครื่องมือใช้เครื่องมืออะไรเพราะอันนี้เขียนแล้วมันไม่ลงอ่ะการมีส่วนร่วมอ่ะมันเป็นกิจกรรมอ่ะมันไม่ใช่วิธีประเมินอ่ะถ้าจะเขียนอย่างนี้นะอาจารย์การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนประเมินก็คือแบบประเมินแบบประเมินการมีส่วนร่วมหรือประเมินการมีส่วนร่วมโดยใช้การสังเกตโดยใช้แบบประเมินมันจะลงแต่อย่างนี้เขียนโผล่ติมวิสัยไม่เข้าใจตรงนี้ถ้าจะเขียนวิธีประเมินก็คือประเมินจิตวิสัยด้วยแบบอะไรคะแบบประเมินรูบิกสกอร์ลิงก็ได้ต้องให้ลงให้ตรงนะนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเขียนตรงนี้ก็ได้ถ้าเราจะประเมินผลแล้ววงเล็บเครื่องมือเราจะโชว์จะบอกเครื่องมันก็จะเป็นแบบทดสอบแบบประเมินไหมแบบสังเกตเห็นไหมทีนี้สิ่งที่ท่านนี้ไม่มีคืออะไรจ๊ะจ๋าจ๋าชิ้นงานชิ้นงานเนี่ยวันนี้เราเรียนไฟล์สเตปถ้าเรามีช่องชิ้นงานเกิดขึ้นในขั้นที่เท่าไหร่ของไฟล์สเตปคะเด็กได้ทำในขั้นที่เท่าไหร่คะขั้นที่5ถูกไหมเป็นขั้นที่เรียกว่าเซอร์วิสใช่ไหมคะอาจารย์ถามถูกไหมแสดงว่าอันนี้ก็ขอพิจารณาเนาะในกลุ่มของเรากับท่านประธานสาขาวิชาว่าเราจะเอาไหมถ้าไม่เอาก็ตัดนะคะแต่ถ้าเอาตัวนี้ไว้จะเห็นว่าเด็กได้มีโอกาสสร้างชิ้นงานและเราเนี่ยให้เด็กสร้างชิ้นงานแต่หาที่ลงให้เขาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ขอปรั
ับก็คือคีย์เวิร์ดของคำว่าอะไรคะแผนระยะยาวสองอะไรคะหัวข้อเรื่องตรงนี้ไม่ให้แผนการสอนตรงนี้เป็นแผนระยะยาวตรงนี้ให้เติมตัวชี้วัดเนาะของผลการเรียนรู้โอเคนะแล้วก็ไปปรับตัวนี้สื่อก็ขอเพิ่มเป็นอะไรสื่อสแลชแหล่งการเรียนรู้ส่วนวิธีประเมินเอาวิธีออกดีไหมเอาเป็นการประเมินผลการเรียนรู้แล้วก็ใช้เครื่องมือวงเล็บเครื่องมือก็ได้เอาเน้นเฉพาะเครื่องมือนะแล้วก็ผู้สอนโอเคแล้วอยากจะเติมชิ้นงานก็โอเคนะคะผู้มีประเด็นก็คือว่าเราเห็นกิจกรรมเนี่ยเป็น teacher center ทั้งนั้นนะไม่เปิดดูหมดหรอกนะเป็นนี้ทีนี้ถ้าท่านอยากได้แบบนี้ท่านดูตามเราอาจารย์ดูง่ายชั่วโมงแรกเขาทำอะไรเนี่ยยังไม่เปิดจุ๊มะจะเปิดปีไหนวะเนี่ยเราเล่ามันเย็นนี้แล้วนะทำอะไรได้อาจารย์สวดมนต์นักเรียนแนะนำตัวครูนักศึกษาแล้วก็กิจกรรมคือทำไมศึกษาประมวลรายวิชาสร้างกฎกติกาทำแบบสอบอีกก็ได้สื่อจะใช้อะไรในวันนี้จบเครื่องมือใช้อะไรนะคะแต่พอจะสอนอาหารว่างประเภทเมี่ยงเขาสอนแบบไหนอาจารย์เน้นเด็กเป็นสำคัญใช้วิธีอุปนัยสื่อสารและโครงงานร่วมกับอะไรเทคนิคการทำงานต้องเกิดจริงนะอันนี้ก็ต่อมาอีกสักอันอีกสักนิดนึงเราจะดูด้านด้านนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์ขาอ้าวอาจารย์ขอนำเสนอตรงนี้เนาะวิวัสดุวิศวกรรมเขาจะมีอะไรคะเขาพัสดุวิศวกรรมขอบรรยายต้นแล้วตามด้วยทำการทดลองเพื่อวิเคราะห์นะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มันต้องมาต่อจากตรงไหนเออมันต้องมีหนึ่งมาก่อนสิเนาะนี้ก็เป็นท่านอาจารย์ที่นี่แหละคณะวิทยาการจัดการจบฝรั่งเศสนะท่านเป็นผู้อาวุโสมากครูบาอาจารย์สอนแบบไหนบ้างผมขอเสนอ3วิธีหลังจากเรียนแล้วอันที่1บรรยายใช่ไหมถ้าเขาบรรยายปุ๊บเขาก็ให้เด็กทำแบบฝึกนักศึกษาแล้วก็ไปค้นคว้าเพิ่มในโรงงานที่สนใจแล้วก็ก็สอดแทรกสอนคุณธรรมแบบนี้เรียกว่าให้หลักการให้วิธีเรียกนิรนัยเรียกแบบนิรนัยภาษาอังกฤษใช้คำว่านะคะถาม deduction ใช่ไหมคะ deduction โอเคไหม deduction แต่ถ้าอาจารย์จะขยับการสอนให้เป็น active learning เราเรียกว่าใช้วิธีอะไรคะสืบสอบจำได้ไหมสืบสอบ inquiry teaching method มอบหมายให้นักศึกษาไปค้นคว้ากลยุทธ์การจัดที่กำหนดแล้วมานำเสนอผลงานน่าจะจัดกิจกรรมให้ข้อมูลย้อนกลับและสะท้อนกลับเนี่ยเป็นสืบสอบนั่นคือแบบหนึ่งที่เคยใช้แบบสองใช้สืบสอบและแบบสามอาจารย์ก็ใช้แบบอะไรคะแบบ induction ตระกูลที่เป็น induction คือแบบที่สามเนี่ยเป็นเรื่องราวเดียวกันของ active learningเป็นการเรียนรู้ที่เรียกตัวย่อว่า AL นะคะแบบ induction ก็คือตรงนี้ไม่ยากเด็กไปขามาไปค้นมาเอาไปตามมันเดินทำงานมาแล้วเธอก็เอานำมาสรุปวิเคราะห์ให้ได้แต่แบบนี้จะเป็นแบบที่ยากแต่ครูคนนี้จะได้สื่อเขาก็ไปเอากรณีตัวอย่างทั้ง4กลยุทธ์มาแล้วจากนั้นกลยุทธ์เหล่านี้ให้เด็กเข้ากลุ่ม learning by doing นะคะวิเคราะห์จุดเด่นของทั้ง4กรณีแล้วจากนั้นร่วมกันสรุปความหมายของกลยุทธ์ต่างๆศึกษาจุดเด่นจากนั้นอาจารย์ขาตรงนี้ก็เป็นขั้นที่5ทำวิจัยอย่างง่ายเพื่อศึกษากลยุทธ์ในการจัดโรงงานที่สนใจแสดงว่าเด็กนำความรู้ไปใช้สถานการณ์ใหม่ก็คือให้เรียนรู้4กลยุทธ์แล้วออกไปทำการนะคะศึกษาว่าในโรงงานต่างๆนั้นเนี่ยมีการจัดการอย่างไรถ้านับจริงๆคือขั้นที่5ของ5 step ขั้นเนี่ย
ำให้เขาได้ชิ้นงานเรียกว่าอะไรคะได้รายงานวิจัยเพียบเลยเห็นไหมคะสื่อสแลสเลยไปถึงนี้ค่ะอาจารย์เห็นยังเพราะฉะนั้นเราได้โชว์3แบบแบบดีดักชันอาจารย์วงไว้ชื่อว่า Teacher Center เป็นการสอนเน้น Blue Band ศูนย์กลางแบบที่2 Child Centerแบบนี้ก็เป็น Child Center ที่ครูต้องเก็บกรณีตัวอย่างแล้วสอนหิ้วใส่แพ็กเกจมาสอนและไอ้สองตัวนี้คือ AL คืออะไรคะ Active Learning นะโอเคไหมนะคะก็เป็นไปตามประสงค์จันขาเปิดฟลอร์ไหมนะคะแล้วก็จะเลิกเร็วแต่ว่ามาแล้วก็ถือว่าให้คุ้มค่านะคะเอาอย่างน้อยได้แล้วรู้วิธีนำไปใช้ก็ดูเลยดูเป็นแนวอยากดูตรงไหนมันมีตัวอย่างหลายกลุ่มสาระแต่วันนี้เรายังไม่เวิร์กช็อปถ้าเราได้เวิร์กช็อปตัวนี้นะจะทำให้เราเก็บตัวอย่างของท่านเป็นกรณีตัวอย่างไปยังมหาลัยอื่นๆนะคะแต่ครูก็ไม่ได้ใส่ชื่อนะแต่ครูมักจะบอกนี่มาจากเคสคณาจารย์ของมหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเสมอเพราะว่าเป็นแหล่งที่ลงมาทำเวิร์กช็อปโดยเฉพาะรุ่นที่ครูมีการสอนปอบัณฑิตพวกเราได้ปอบัณฑิตมาจำได้ไหมคะอาจารย์คณะต่างๆได้ปอบัณฑิตสมัยท่านอธิการสมบูรณ์ค่ะนะคะก็ไม่ต้องปฏิบัติเนาะได้แนวแล้วจำอะไรไม่ได้ก็เป็นธรรมชาตินะคะสามวันจากนาฬิกาเป็นคืนบางสิ่งที่อยากจำเล่าไม่นะเสื่อมลืมเป็นธรรมชาตินะคะไม่ว่ากันเพราะว่ามันไม่ได้ลงเรียนที่ไปดูเองนะคะมาค่ะจะให้เราช่วยตอบคำถามอะไรไหมคะตามสัญญาที่ท่านผู้ช่วยนะคะท่านผู้ช่วยคณบดีมีไหมคะอาจารย์มีคำถามไหมคะถามคำถามได้ไหมครับได้เลยครับเชิญท่านอาจารย์คะอันนี้ดีมากเลยป้ามาป้ามงคลมาถามเลยนะคะเชิญท่านอนุญาตถามท่านอาจารย์นะคะว่าอย่างหนูสอนเกี่ยวกับการออกแบบนะคะการสร้างสรรค์ทีนี้มีความสนใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีความสนใจเกี่ยวกับกระบวนการ5 step ด้วยนะคะทีนี้หนูอยากทราบว่าสองอย่างนะคะเวลาที่เราสอนเนี่ยเราสามารถที่จะประยุกต์ทฤษฎีนี้มารวมกับกระบวนการได้ใช่ไหมทฤษฎีอะไรคะconstructivism อ๋อมารวมกับอะไรคะมันfive step เป็นคำถามที่ดีนะอาจารย์ค่ะ five step เนี่ยมันเป็นแนวการสอนทำคุณใช้ดีนะคะ five step นี้เป็นแนวการสอนเจ้า five step เนี่ยอาจารย์มันประกอบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะอยู่นิดหนึ่งนะวิธีการทางวิทยาศาสตร์ขอบคุณนะคะคำถามนี้บวกกับขั้นประยุกต์ความรู้ถูกไหมคะมันคือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ขั้นที่ไหนคะเป็นวิธีขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามคอนสตรักมันคือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมยายหนูถูกไหมขั้นที่หนึ่ง questioning ขั้นที่สอง searching ขั้นที่สาม constructing นั่นก็คือขั้นที่หนึ่งระบุคำถามออกแบบแล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็ทำไมคะแปลความหมายข้อมูลแล้วสรุปมันตกตรงนี้นะคะแล้วพอเติมขั้นที่4ขั้นนี้ค่ะหนูเป็นขั้นสื่อสารถูกไหมแต่ยังไงก็ตามมันจะมีขั้นที่เท่าไหร่คะขั้นที่5เป็นขั้นประยุกต์ปรับรู้หนูเห็นไหมเมื่อเวลาหนูสอนคำว่าการออกแบบเนี่ยการออกแบบคืออะไรการออกแบบของหนูออกแบบอะไรลูกเป็นออกแบบเว็บไซต์ออกแบบเว็บต้องสอนตั้งแต่เว็บไซต์คืออะไรการออกแบบคืออะไรวิธีการออกแบบเป็นยังไงเนี่ยหนูต้องสอนสื่อสอบมาก่อนแล้วหนูก็ใช้ไฟสเต็ปทีนี้เจ้าไฟสเต็ปเนี่ยตอบได้เลยนะหนูนะคะช่วยหนูก็ต้องขอบใจนะคะแทนเพื่อนเพื่อนหนูเปิดไปยังหน้าที่มีกระถางต้นไม้นะคะกระถางต้นไม้ครูเขียนดักแล้วแหละกระถางต้นไม้คือหน้าอะไรมาอยู่ยาว85ทุกท่านเปิดถ้าเกิดเปิดหน้า85 page 85ค่ะหน้า85เอ็นหนูเห็นไหมคะเป็นกระถางต้นไม้เห็นไหมนั่นก็คือวิ
ู่บนฐานวิธีการทางวิทยาศาสตร์มันจะประกอบด้วยอันเห็นขั้นที่1มั้ยค่ะขยายขั้นที่1 2 3 4 5คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ใช่มั้ยเนี่ยหนูบวกกับขั้นประยุกต์หนูเห็นมั้ยเมื่อใดก็ตามเอาวิธีการที่วิทยาศาสตร์บวกกับประยุกต์หรือจะแปลว่าเผยแพร่ชิ้นงานมันจะกลายเป็นวิธีสอนแนวการสอนการรู้มันจะกลายเป็นวิธีสอนแล้วกระถางตัวนี้เมื่อใดใช้วิธีวิทยาศาสตร์กระถางตัวนี้จะถูกแบ็กอัพด้วยทฤษฎีที่ชื่อว่าอะไรซีมีแมททฤษฎีตัวนี้คือทฤษฎีอะไร constructivist จ้ะเพราะฉะนั้นหนูพูดว่ามันเอามาเมิร์ชไม่ใช่ตัวของ5 step เนี่ยมันเมิร์ชคอนสตรัคทิวิสต์อยู่แล้วการที่เราสร้าง5ขั้นเนี่ยก็คือการที่เราอยู่บนฐานของคอนสตรัคทิวิสต์เด็กต้องสร้างความรู้ในขั้นสร้างนะคะเด็กต้องเอาความรู้ไปสื่อสารโอเคไหมคะแล้วความรู้ที่ได้จะสมบูรณ์ได้เด็กต้องไปทำการประยุกต์และนำใช้ในสถานการณ์ใหม่เนี่ยอยู่บนฐานของคอนสตรัคโปรเจกต์ถ้าเป็นโปรเจกต์เบสเหมือนกันเขาไม่เป็นอยู่บนฐานทุกทฤษฎีนี้สอนโดยใช้เกมสอนอะไรที่หนูใช้อยู่ถ้ามันใช้แกนสำคัญคือวิธีวิทยาศาสตร์อันนี้ก็สิบบอกสำหรับพวกเราในอนาคตสามารถสร้างรูปแบบวิธีสอนของเราเฉพาะเพื่อสอนวิชาของเราโดยตรงอาจารย์ก็จะได้แต้มนะฮะเราเรียกว่าวิจัยปฏิบัติการในชั้นไว้เรามีโอกาสได้เรียนรู้หลังเราจะแก่กล้าตรงนี้ก่อนนะคะค่ะก็เราจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นนะโอเคไหมคะอ่ะต้องขอปรบมือให้คำถามดีมากคำถามดีมากนี่ไม่เหยาะเย้าให้สิบดาวให้สิบดาวไปมอบให้กับเพื่อนทุกคนที่อยู่จะมอบให้ทุกคนดีกว่าให้สิบดาวนี้มอบทุกคนดีกว่าเออค่ะขออีกคำถามได้ได้นะค่ะถ้าอยากจะสอดแทรกเรื่องของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นะคะไปในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเช่นที่หนูสนใจก็คือกิลฟอร์ดอะค่ะทีนี้มันจะสามารถประยุกต์เข้าไปอยู่ในขั้นของลำดับการเรียนแล้วก็เนื้อหาได้ทีนี้มันก็จะแตกออกมาอีกใช่ไหมคะต้องประเมินเพิ่มอีกครูอยากจะแนะนำว่าในของกิลฟอร์ดนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของทฤษฎี creative thinking ทฤษฎีของกิลฟอร์ดไม่ใช่กิลเบิร์ตนะคะกิลฟอร์ดเขาอ้างกิลทำน่ารักกิลฟอร์ดเนี่ยเป็นเจ้าพ่อในเรื่องของการคิดเชิงสร้างสรรค์ creative thinking องค์ประกอบของคนที่คิดสร้างสรรค์ต้องคิด original แปลว่าคิดในโลกคิดแบบยืดหยุ่นคิดละเอียดได้นะการคิดคล่องใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าหนูจับตรงนี้หนูต้องเอาการคิดเนี้ยแทรกเข้าไปในแต่ละขั้นนะก็ต้องฝึกเด็กก่อนเพราะฉะนั้นมันมีโมเดลการสอนที่สอนคิดสร้างสรรค์โดยตรงฝึกให้เขาเช่นผักกาดมานะไหนคิดเซตผักกาดมาจะไปทำอะไรโอ้โหเยอะมากเลยเอาไหนเราคิดยืดหยุ่นซิจัดกลุ่มว่าผักกาดมาที่ใช้เนี้ยจัดกลุ่มจะใช้เพื่ออะไรคะเพื่อการฆ่าตัวตายจะมีหลายแบบจะมาจะพัฒนามีนะแล้วก็ใช้เพื่อเป็นอุปกรณ์ใช้เพื่อเป็นสิ่งที่เป็นทำอาหารก็ได้เช่นหุงข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้เยอะอันนี้ก็เรียกว่าคิดยืดหยุ่นแล้วคิดเองซิลองซิพัฒนาจะไปทำอะไรหนูจ๋าหนูต้องฝึกตรงนี้ให้เขาได้เกิดเป็นทักษะพื้นฐานจากนั้นเขาก็เห็นอะไรปุ๊บเขาจะคิดกล้ามเขาจะคิดยืดหยุ่นและต่อไปเขาจะครีเอทแต่การคิดเอทริเลอร์บางครั้งคิดริเลอร์คือสังเคราะห์มันยังไม่เกิดสิ่งใหม่นั้นอยู่นะหนูต้องไปคิดว่าสิ่งนั้นต้องอันโนนไบโอแบบบริสุทธิ์แปลว่าครูไม่เคยเห็นเด็กไม่เคยเห็นงานวิจัยไม่มันจึงกลายเป็นสินค้าโอท็อปของเราทำตะพดอะไรนะฮะที่ไม่มีใครเอานี่เป็นต้นไม้ตะพดอะราคาเหยียบแสนนี่เป็นต้นเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นหนูต้องแกะกล้าตัวนี้แล้วก็ไปดูในเชิงของครุศาสตร์เขาจะมีรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ซึ่งมันจะเหมาะสำหรับวิชาหนูมากแต่วิชาหนูเนี่ยต้องสอนให้เด็กทำโปรเจกต์นะคะหรือถ้าเราเรียกแบบเด็กโตมันเป็นปริญญาตรีถูกไหมอาจารย์ปริญญาตรีถูกไหมคือทำโปรเจกต์ครุศาสตร์มีทำบัณฑิตวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ก็ต้องเป็นโครงงานวิทยานิพนธ์
ในระดับปริญญาตรีวิชาพวกนี้ค่ะเป็นวิชาที่ต้องฝึกให้เด็กมีความสามารถสืบสอบเสร็จแล้วทำโครงงานเป็นโครงงานระดับสูงเป็นโครงงานที่คิดสร้างสรรค์ได้ชิ้นงานใหม่อันโน้นใบออกนั่นก็คือเข้าสู่คืออะไรคะแต่จบสุดท้ายสิ develop และอะไรคะอย่างมีดีไซน์และอะไรคะได้เป็นสไตล์อันโดดเด่นแล้วก็ตามมาด้วยอะไรคะสอบถามอันนี้วิชาของหนูนี่แหละเป็นวิชาทำรายได้พวกแพ็กเกจจิ้งทั้งหลายนะคะมีไหมคำถามถ้าไม่มีหนูมารับนี่ไปครูขอให้หนูเป็นตัวแทนมอบปากกาให้กับท่านที่อยู่ณที่นี้นะคะขอให้ปากกานำความเจริญมาสู่พวกเราคือเขียนมค.3ได้อย่างชาญฉลาดพอปากหนูไม่แจกเป็นโทรด้ามาหนูไม่ต้องเอาที่เหลือเป็นกระป๋องเป็นของหนูหนูทำหน้าที่เป็นผู้ให้เป็นดอนเนอร์พอเปล่าทำไมพอก็ไปขอลุงมงคลเดินนะคะขอมาปกมืออ่ะเชิญอาจารย์มงคลจะมีครับพอดีจะถามตรงเนี่ยครับแผนมาตรงที่แผนหมอ3เนี่ยครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบรูปแบบที่ของอาจารย์ให้และที่ทำไปแล้วอะไรเงี้ยก็คงทางท่านรองวิชาการแล้วก็ผมผมจัดเจนนั่นหรือเปล่าจะต้องใช้ตามที่ของอาจารย์หรือว่าอาจารย์ดีว่าถ้าเราอยากจะเห็นแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เห็นแบบนี้เนี่ยวันนี้ท่านผู้ช่วยอยู่เนาะครูก็พูดกับแล้วว่าท่านรองแล้วว่าเดี๋ยวขอพิจารณาความแบบใหม่ได้ไหมถ้าเกิดอาจารย์ทางนี้พวกเรายอมรับแล้วก็ไปประชุมกันเนาะถ้างั้นเดี๋ยวบางทีการชานการเปลี่ยนนวัตกรรมเนี่ยแค่นิดหน่อยเนี่ยก็เล่าชานว่าไหมเคยใช้แฟบมาก่อนเนี่ยมาเปลี่ยนให้ใช้บีนมีทางหรอกไม่ใช่หรอกถูกไหมขนาดใช้บีนไปแล้วยังถามใช้อะไรยังบอกแฟบเลยถูกไหมเพราะมันไม่สามารถเปลี่ยนพลังงานได้แล้วก็ตกลงสิฟอร์แมตนี้ทำตุ๊กตาซิเห็นด้วยไหมแต่ละสาขามันไม่เปลี่ยนอะไรมากถูกไหมแต่มันเปลี่ยนแล้วถูกต้องแผนนี้ไม่ใช่แต่การสอนจำครูมันแก้ทั้งหลายหนแต่ว่ามันเข้าใจอ่ะเพราะว่าสพอเขาใช้คำนี้ไงแต่ว่าสพอเนี่ยมันอยู่ต่างกับสพทมากไหมแล้วคำว่าสอนแผนการสอนเขาเล่าให้ครูมาสอนแล้วเขาจึงได้เป็นแผนการจัดการเรียนรู้แต่มันเป็นแผนระยะยาวถ้าใครมีหนังสือเล่มนี้ค่ะอาจารย์สีชมพูเนี่ยแผนมันจะมีอะไรยาวๆเปิดซิมี3อะไรยาวๆจำได้อีกหน้า37นะฮะอยู่ในเล่มที่จะไม่มีเนาะแต่ว่าในนี้ก็จะมีเนี่ยจะแผนมี3ประเภทตอนนี้เรียกแผนอะไรคะอันนี้เรียกแผนระยะยาวเห็นไหมจ๊ะเนี่ยคุณไม่เคยเรียกแผนกระสอนแล้วมันเรียกแผนยาวนะไม่ใช่กระดาษยาวๆแผนที่สอนในระยะยาวแล้วแผนระยะยาวอาจารย์ดูเห็นไหมเกศแม่ล่านี่ไงไม่มีตัวชี้วัดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอาจารย์เองต้องไปปรับต้องเพิ่มตัวชี้วัดนะคะจะเห็นว่ามั้ยมีสัปดาห์ที่มีระยะเวลามีหัวข้อเรื่องแต่ของครูเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แล้วก็สื่อแหล่งใช่มั้ยตรงไปมั้ยชิ้นงานแล้วตรงนี้ครูใช้การประเมินการเรียนรู้ในการประเมินการเรียนรู้เนี่ยมีสองแบบประเมินอะไรกับใช้เครื่องมืออะไรก็ไปตกลงกันโอเคมั้ยคะท่านนะจะบางคนก็ขอบคุณนะได้เป็นผู้แทนย้ำเตือนค่ะทำแล้วนะคะเชิญค่ะได้ค่ะได้เลยได้เดี๋ยวจะเพื่อนไปว่านะคะเพื่อนจะได้ถามทำแล้วเดี๋ยวขอถามต่อนิดนึงได้กับของเราเนี่ยคือบอกว่าลักษณะของครูไทยลักษณะของครูไทยในศตวรรษที่21ที่เขาบอกว่าอย่างที่หนึ่ง E1 นี่ครับความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมแล้วโดยเฉพาะของท่านสมเด็จเราเนี่ยครับแต่ละผู้คนแต่ละอาจารย์เนี่ยก็มักจะบอกว่าสอดแทรกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมฉะนั้นสงสัยคำว่าสอดแทรกและสอดแทรกอย่างไรคือบางคนแบบไม่ได้ศึกษาในศาสตร์ทางด้านนี้มาอันนี้ครับก็เลยสงสัยคำว่าสอดแทรกอย่างเช่นไม่รู้จักความเป็นยังไงนะประกาศไม่มีแล้วนะให้จัดแจง